สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องคุณครูพี่ดรีมดิมจะเอาคลิปเนี้ยไปลงในช่องสีแดงด้วยนะก็เลยไหนๆก็ไหนๆละทำคลิปทั้งทีก็มาลงในช่องทางนี้ซะหน่อยเดี๋ยวช่องนี้จะเหงาวันนี้ดิมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องถ้าเกิดว่าคุณแม่เนี่ยมีอารมณ์ความเครียดจะแก้ไขยังไงเอาง่ายๆเลยเมนูที่เห็นวันนี้นะคะรวมเชฟดังจากร้านสีธัญญาเลตลองแล้วก็ร้านสลานลมรวมเชฟฝีมือดีจากทั่วทุกทวีปเลยก็ว่าได้ที่มารวมตัวเพื่อทำเมนูนี้เมนูนี้ชื่อว่าเมนูนมสดเนยกระเทียมมันเหมาะสำหรับคนที่เครียดมากแล้วก็ออกจากบ้านไม่ได้ทั้งหมดนี้ทำกินเองค่ะแล้วก็เชฟที่ว่านี้ก็คือตัวเองค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่แม่เกิดอาการไม่ไหวแล้วนะคะอย่าไปมองหาใครให้ใครมาช่วยเราหาของกินแล้วก็เคี้ยวมันไปแบบนี้นะคะจะได้รู้สึกว่าแก้มเราสมองเราลดสัมผัสลิ้นเราได้ออกกำลังกายแล้วเราจะรู้สึกลืมความเครียดไปชั่วขณะลืมปัญหาไปชั่วครู่เพราะเราหมัวแต่โฟกัสกับของกินอยู่ไงขนมปังนี้นะคะเป็นนี่ค่ะเนยชุ่มๆอย่างนี้แล้วทาบนขนมปังแล้วเอาขนมปังไปอบอ่ะคุณแม่คิดดูสิคะแค่ขั้นตอนนี้เราก็ลืมความเครียดแล้วเนื่องจากว่ากลิ่นมันจะกระจายทั่วบ้านแต่ความเครียดที่ดรีมพูดถึงนี้ไม่ใช่เป็นความเครียดว่าใครตายหรือบ้านใครพังนะคะอันนั้นน่ะมาทำขนมปังอย่างนี้ไม่ไหวละต้องไปจัดการอย่างอื่นละแต่ดรีมพูดถึงว่าความเครียดที่เกี่ยวกับอารมณ์ชั่วครู่ชั่วคราวหงุดหงิดลูกน้อยใจสามีหรือว่าไม่มีใครรักอะไรประมาณนี้เนี่ยแก้แบบนี้ค่ะก็คือทำขนมอยู่ในบ้านด้วยตัวเองขนมง่ายๆไม่ต้องทำอะไรให้ตัวเองเดือดร้อนวัตถุดิบก็น่าจะมีกันอยู่ทุกบ้านนะถ้าบ้านไหนที่ทำอาหารเองก็เนยกระเทียมน้ำผึ้งถ้าใครจะใส่แต่ดิมไม่ใส่เพราะว่าบ้าแล้วเดี๋ยวเป็นเบาหวานด้วยแย่หนักกว่านี้แน่เลยเพราะฉะนั้นบ้าอย่างเดียวพอรักษาความบ้าให้หายก่อนเนี่ยค่ะขนมปังก็ไปซื้อจากเซเว่นหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าเนื้อสัมผัสสูตรเนี้ยเขาจะมีกลิ่นนมเยอะถ้าเป็นตระกูลขนมปังอะไรพวกนี้ดิมชอบที่มันมีกลิ่นนมกลิ่นเนยเยอะๆเนี่ยก็จะกินแบบนี้แหละแล้วก็กาแฟก็ต้องเลือกเมล็ดกาแฟอย่างดีเพราะว่าเป็นกาแฟอโรมาบดเมล็ดเองแล้วก็ชงเองใช้ความดันเครื่องชงอยู่ที่20บาร์หรือ15บาร์ก็ได้นะคะครีมามันจะได้ออกมาแบบว่าหอมนุ่มแล้วก็ละมุนโดยที่เราไม่ต้องใส่ครีมเลยมันก็จะได้แบบกลั่นกาแฟหอมๆให้เราขนมปังหอมๆเนยหอมๆบวกกับกระเทียมที่โรยหน้าไปโอ้โหความเครียดนี้ถ้าจะมาลายหายไปทันทีดรีมเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงลูกตลอดแล้วก็สนิทกับลูกมากหรือเปล่าไม่รู้นะแต่รู้เรื่องของลูกแทบทุกเรื่องอ่ะแล้วก็ลูกมาเล่าโดยที่เราก็รับฟังได้ทั้งที่บางเรื่องมันก็น่าตกใจแต่ก็อึบไว้ไม่ตกใจไม่แสดงออกให้ลูกรู้ว่าตกใจแต่ค่อยๆหาวิธีแก้ไขในเรื่องที่เราคิดว่ามันไม่สมควรต้องเป็นแบบนี้แต่ไม่ได้ไปห้ามเลยทันทีฟังเขาก่อนค่ะทุกครั้งที่ทำแบบนี้นะผลที่ออกมามันก็ดีที่สุดเลยดีแบบว่าชนิดที่เราคิดว่าเราต้องขอบคุณตัวเองว่าวันนั้นที่เราฟังเขาแล้วเราก็ใช้สติของเราเองด้วยการที่มีวุฒิภาวะของความเป็นแม่เนี่ยค่อยๆดึงเขามาในสิ่งที่ปลอดภัยดิมคิดว่ากิจกรรมการกินเนี่ยเป็นอะไรที่คลายเครียดมากที่สุดมันไม่จบแค่นี้นะคะดิมก็ยังมีมะม่วงแช่อิ่มที่มันมีรสชาติเปรี้ยวแล้วก็เนื้อสัมผัสมันกรอบๆเอามาเคี้ยวเพื่อที่จะรีแลก
ความรู้สึกที่มันรู้สึกหงุดหงิดติดค้างในใจคลิปนี้ริมทำขึ้นมาเป็นธรรมชาติมากๆเพื่อจะให้ทุกคนเข้าถึงว่าเราคือเพื่อนกันถ้าคนไหนที่เป็นแม่ที่เลี้ยงลูกอยู่เพราะฉะนั้นทุกอย่างเราแก้ได้ด้วยตัวเองค่ะไม่ต้องรอใครให้มาช่วยไม่ต้องไปขอให้สามีมาเอาใจไม่ต้องมาสั่งให้ลูกเป็นเด็กดีเพราะว่าถ้าเราทำตัวเองให้รีแลกซ์ให้รู้สึกว่าลูกอยากคุยด้วยให้รู้สึกว่าน่าสัมผัสให้รู้สึกว่าเป็นคนที่ไม่มีปัญหาทุกคนก็จะเข้ามาหาเราเองค่ะเชื่อริมเถอะริมสอนพ่อแม่มาหลายรุ่นแล้วแล้วก็ทุกคนก็ได้รับความสำเร็จที่น่าพึงพอใจแบบสบายๆโดยที่บางคนก็พูดว่ามันง่ายอย่างนี้เองเหรออะไรอย่างเงี้ยดิมก็ดีใจแล้วก็มีความสุขกับงานที่ทำทุกวันนี้นะคะดิมเป็นคนที่สนิทกับลูกจนกระทั่งลูกอยากให้ดิมทำถ่ายทอดวิธีการเลี้ยงลูกแล้วก็สอนคุณพ่อคุณแม่ให้เลี้ยงลูกอย่างง่ายแล้วก็ไม่หลงทางดิมก็เลยทำช่องขึ้นมาเพราะลูกขอปกติดิมก็ทำงานทำร้านคลายกล้ามเนื้ออยู่ที่ร้านแล้วแต่ก็ไหนๆก็เปิดร้านแล้วแม่ที่เข้ามาปรึกษาเขาจะได้ปรึกษาด้วยเลยจริงๆแล้วถ้าลูกคนโตดิมชอบออกกล้องแล้วก็มันจะมีอะไรอีกเยอะที่จะถ่ายทอดได้อีกเยอะเนาะเพราะฟังจากเด็กมันจะได้เข้าถึงได้มากกว่าแต่นี่เขาเป็นคนที่มีข้อจำกัดไม่ชอบออกกล้องแล้วระหว่างที่ดิมถ่ายอยู่นี้เขาก็ยังมาด้อมๆ มองๆว่าดิมจะถ่ายเขาหรือเปล่าแต่ความจริงอ่ะดิมให้สิทธิส่วนตัวกับลูกมากถ้าลูกไม่ชอบดิมก็ไม่ถ่ายแต่ดิมก็มองอยู่ว่าถ้าเขามาวุ่นวายกับดิมมากนะขณะที่ดิมทำคลิปอยู่นี้ดิมก็จะเหวี่ยงกล้องไปเห็นเขาเดี๋ยวนี้แหละแล้วก็อาจจะเป็นวินาทีที่ใกล้ๆนี้แหละที่จะเห็นเขาอยู่ในกล้องเพราะเขามักจะวลาแวงว่าดิมจะถ่ายเขาหรือเปล่าทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะอาจจะได้เห็นลูกชายดิมบางช่วงบางตอนซึ่งเขาเป็นเด็กที่อายุ13ละแต่ว่ากิจวัตรประจำวันที่ตื่นนอนขึ้นมาก็ต้องขอกอดแม่กอดพ่อก่อนเป็นอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าลูกก็คือลูกของเราลูกยังเป็นที่รักของเราและเรายังเป็นที่รักของลูกอยู่จริงๆแล้วลูกทุกคนเป็นที่รักของพ่อแม่ตลอดแต่พ่อแม่จะเป็นที่รักของลูกหรือเปล่ามันก็อีกเรื่องนึงแต่สำหรับลูกดิมที่พฤติกรรมเขาเป็นแบบนี้ดิมมีความรู้สึกว่าเขายังต้องการที่จะเป็นลูกที่รักพ่อแม่อยู่เหมือนเดิมเหมือนตอนเขายังเด็กเพราะว่าภาพตอนเด็กเนี่ยฝังใจจนทำให้เขารู้สึกว่าเป็นความรู้สึกที่เขารู้สึกดีและต้องการมันตลอดใกล้ละค่ะเขาด้อมด้อมมองมองดิมหลายรอบละเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเขาจะเข้ามาช่วงวินาทีไหนใกล้ละใกล้ละทุกคนจะได้เห็นลูกชายของดิมเลี้ยงเขาแบบว่าอิสระเสรีมากเลี้ยงเขาแบบนี้มาแล้วเนี่ยตัวสูงขนาดนี้แล้วนะคะดิมดูแลทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเขาเรื่องร่างกายเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องอาหารแล้วเขาก็จะเล่นกับดิมแต่ดิมไม่ได้เลี้ยงลูกแบบเพื่อนเหมือนคนอื่นที่เขาพูดกันนะคะดิมเลี้ยงลูกแบบเป็นแม่ของเขาที่เขากล้าที่จะบอกเล่าอะไรได้ทุกอย่างเพราะให้ลูกรู้ว่าเรามีวุฒิภาวะเหนือกว่าเราสามารถคุ้มครองและดูแลเขาได้เพราะเราเป็นแม่เขาเพราะฉะนั้นใครดูมาถึงตรงนี้ให้เชื่อเธอว่าเราเป็นแม่เราเป็นพ่อในเมื่อเรามีเขาขึ้นมาแล้วเดี๋ยวอำนาจพิเศษที่เราตั้งใจเลี้ยงเขาจะช่วยเราได้เองเลี้ยงลูกไม่จำเป็นต้องเครียดไม่จำเป็นต้องหงุดหงิดเลี้ยงลูกให้รู้ว่าทุกวันมันมีความหวังทุกวันมันมีค่ามากที่สุดในการที่เราใช้เวลาอยู่กับลูกตอนลูกเราโตแล้วเนี่ยอย่าไปฟังใครเขามากว่าลูกจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันแล้วแต่บ้านเขาค่ะบ้านเขากับบ้านเราไม่เหมือนกันบ้านไหนทำมาดีบ้านนั้นไม่เจออะไรที่แย่ๆแน่นอนริมรับประกันเพราะว่าเด็กอายุ13ลูกดิมคนโตเนี่ยก็จะรู้แล้วนะว่าอะไรเป็นอะไรก็จะเปลี่ยนแปลงแล้วนะถ้าเด็กจะเปลี่ยนแต่ทุกวันเขายังไม่เปลี่ยนเลยค่ะเขายังต้องการที่จะกอดแม่หอมแม่อยู่เลยให้กำลังใจทุกคนนะคะ